ับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันเบาๆผมอยากนำเสนอเรื่องราวของพิธีกรคนเก่งคนหนึ่งครับซึ่งหลายคนก็ติดตามชมการทำหน้าที่พิธีกรของเธออยู่รายการที่โด่งดังมากซึ่งเราติดตามกันก็คือสามแซ่บทางช่อง3แต่จู่ๆเนี่ยโดนทัวร์ลงเลยต้องถูกปลดออกจากการเป็นพิธีกรในรายการนี้ไปอยากทราบไหมครับว่าพิธีกรคนนี้เนี่ยคือใครคุณม้าออนนภากฤษฎีและตอนนี้เนี่ยคุณม้าใช้ชีวิตอยู่อย่างไรบ้างผมลองเปิดเข้าไปดูใน Facebook ของคุณม้าออนนภาก็พบว่าคุณม้ายังอยู่ดีกินดีอยู่นะครับไม่มีงานแต่มีเงินนะจ๊ะม้าออนนภาโพสเก๋ๆออกรถใหม่ป้ายแดงเรียกว่าถอยหลังจากวงการบันเทิงยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรไปแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะจ๊ะสำหรับม้าออนนภากฤษฎีเพราะนอกจากจะเดินสายทำบุญแล้วเจ้าตัวยังช่วยคุณแม่ขายห่อหมกเลิศรสซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ไปเปิดบูธขายที่ตลาดโกกุยหมู่บ้านสัมมากรรามคำแหง112ขอบอกว่าขายดีมากๆถึงขนาดต้องจองกันล่วงหน้าเลยทีเดียวทำเอารับทรัพย์กันไม่หวัดไม่ไหวกันเชียวล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์เก๋ๆออกรถใหม่ป้ายแดงสวยแพงสมราคาโดยรถคันเก่านั้นจะนำไปไว้ใช้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแหมเห็นเงียบๆอย่างนี้เงินเพียบนะจ๊ะคุณม้าออนภากฤษฎียังอยู่ดีกินดีและก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับชีวิตเป็นเรื่องปกติครับมีทั้งขึ้นทั้งลงสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าประมาทในการใช้ชีวิตขอให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วเมื่อนั้นชีวิตของเราก็จะมีความสุขไปตลอดครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ